การโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดน้ำเกาะลอยเทศบาลเมืองตากเพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนเราต้องรอดไปด้วยกันและขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านสราวุธไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานในพิธีได้ให้เกียรติรับคำกล่าวรายงานและเรียนเชิญนายณพลชยนนท์ภักดีนายกเทศมนตรีเมืองตากประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเรียนเชิญค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากกระผมนายณพลชยานนท์ภักดีนายกเทศมนตรีเมืองตากรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดน้ำเกาะลอยเทศบาลเมืองตากในวันนี้ด้วยสวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพตเกาะลอยได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากและเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนงานพัฒนาการท่องเที่ยวจึงจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งใหม่นำไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชนให้มีรายได้จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาในแนวคิด Light Off เกาะลอยสวนแห่งแสงไฟประกอบกับการจัดกาดน้ำขึ้นโดยดึงศักยภาพของภาคีเครือข่ายเกษตรจังหวัดตากโอท็อปเมืองตากกลุ่มพัฒนาเมล็ดกาแฟจังหวัดตากและคนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งมีความเรียบง่ายหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งในการจัดงาน Light Off เกาะลอยสวนแห่งแสงไฟนั้นกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ธันวาคม2564ถึงวันที่3มกราคม2565นั้น 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตากและรองรับประชาคมอาเซียน 2. เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองตากและให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก 4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐภาคประชาชน 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนในท้องถิ่นได้มีเวทีแสดงความสามารถต่อสาธารณชน 6. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กิจกรรมโดดเด่นคืนความสุขให้นักท่องเที่ยวและคนเมืองตากในช่วงปีใหม่มีดังนี้วันที่24ธันวาคม2564พิธีเปิดการจัดงาน Light Off เกาะลอยสวนแห่งแสงไฟวันที่25ธันวาคม2564กิจกรรมวันคริสต์มาสวันที่31ธันวาคม2564กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าเคาท์ดาวน์เบาๆ31ธันวาคม2564จุดแสงแรกแห่งปีใหม่ต้อนรับปีขาน2565วันที่1มกราคม2565กิจกรรมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณเกาะลอยเมืองตากบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านสราวุธไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดน้ำเกาะลอยเทศบาลเมืองตาก
ภายใต้แนวคิด Light of เกาะลอยสวนแห่งแสงไฟพร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์พิธีเปิดงาน Light of เกาะลอยสวนแห่งแสงไฟเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองตากพร้อมทั้งทีมงานนะครับของในสังกัดของเทศบาลเมืองตากท่านรองผบ.ทบ.รองผบ.มทบ310นะครับท่านหัวหน้าส่วนท่านผู้แทนหัวหน้าส่วนท่านรักษาการในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ผู้แทนของทางหน่วยงานตำรวจท่านผู้เที่ยวชมงานนะครับทั้งอยู่ในงานนะครับแล้วก็อยู่เมื่อเราอยู่ในงานนะครับทั้งพี่น้องประชาชนชาวตำบลชาวจังหวัดตากแล้วก็พี่น้องที่มาเที่ยวชมรวมทั้งผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับติดภารกิจสำคัญไม่สามารถที่จะมาร่วมงานในวันนี้ได้นะครับเลยมอบให้ผมมาร่วมงานแทนจากเมื่อสักครู่นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากได้บอกถึงวัตถุประสงค์นะครับในการจัดงานโดยรวมก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดตากและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนานะครับทราบมาว่าของเกาะลอยเราเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นปอดของเขตชุมชนนะครับมีการกิจกรรมจัดกิจกรรมในเชิงของวิถีชีวิตนะครับเรื่องของวัฒนธรรมรวมทั้งหลายๆเรื่องนะครับที่สร้างความสุขนะครับความอบอุ่นให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนนะครับรวมทั้งคนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้ก็เช่นกันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่คณะผู้จัดมีความตั้งใจที่จะดำรงหรือสื่อสารนะครับให้พี่น้องได้มีความสุขนะครับในการที่ร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่เนี่ยท่านนายกนะครับต้องชมเชยท่านพิธีกรนะครับทั้งสองท่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านนายกพร้อมทีมงานนะครับซึ่งได้เลี้ยง ความตั้งใจความเต็มใจนะครับที่พยายามจัดงานนี้เนี่ยนะครับให้สวยงามมีความสมบูรณ์และวัตถุประสงค์ก็คือทำให้คนมาเที่ยวชมเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับก็สามารถจะได้ประโยชน์จากงานนี้อย่างเต็มที่นะครับผมคงขอเป็นผู้แทนนะครับของพี่น้องที่มาเที่ยวชมงานแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดตากนะครับทั้งชื่อและชมนะครับในความตั้งใจนะครับแล้วก็คิดว่างานในวันนี้เนี่ยนะครับนอกที่จะสรรสร้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกมาแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีการสืบเนื่องต่อไปแล้วก็ให้มันยั่งยืนสืบต่อไปนานๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นที่ทราบว่าก็คงพยายามทำทุกอย่างนะครับที่พวกเรามีความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจนะครับในเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับส่วนที่รับผิดชอบนะครับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะจัดงานเพื่อที่จะให้พี่น้องเราคลายความทุกข์นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับมาตรการในการป้องกันตนเองที่เรียกว่า DMHTTA เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังคงทำต่อไปและเข้มข้นส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ว่าจะเปิดประเทศเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอะไรคูก้านะครับคูก้าก็คงเป็นเรื่องของการที่เราจัดในมาตรการในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบริการสถานประกอบการหรือการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะครับก็ต้องเรียนว่าพิธีเปิดเนี่ยก็คงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับที่จะแสดงออกว่างานในวันนี้เนี่ยนะครับกำลังเริ่มขึ้นแล้วก็จะมีอย่างสวยงามและสมบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องอีก11วันต่อไปนะครับต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับก็ในโอกาสของวันปีใหม่ที่มาถึงเนี่ยก็ขอให้ความเป็นมงคลนะครับ
ในหลายเรื่องหลายๆราวมาเกิดกับทุกท่านนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องจังหวัดชาวจังหวัดตากเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับหรือในอีกชื่อหนึ่งก็คือเกาะกาดน้ำเกาะลอยนะครับของเทศบาลเมืองตากภายใต้แนวคิดสวนแห่งแสงไฟหรือ Light of เกาะลอยณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอเสียงปรบมือแทนคำขอบคุณท่านประธานในพิธีนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะมีสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานนะคะเพราะนั้นขอให้ได้เคลียร์พื้นที่สักครู่ค่ะนะคะเคลียร์พื้นที่สักครู่นะคะแล้วก็นอกจากจะมีท่านผู้ใหญ่สองท่านที่อยู่บนเวทีแล้วนะครับก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับทางเทศบาลเมืองตากมาร่วมงานด้วยนะครับค่ะที่สุดของจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านนายแพทย์วิทยาพลศิลาด้วยนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนะคะรวมไปถึงท่านทันประวัติภูริวัฒนาเมธาปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตากบนเวทีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำสัญลักษณ์กับท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านธมลวันเจริญวงศ์พิสิทธิ์ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะคะพันเอกสาธิตวายนนท์นะคะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ค่ะท่านรัตนาตองใจผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากนะคะท่านพันตำรวจโทสมพงษ์ใจงามสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองตากและทีมงานคณะผู้บริหารนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดตากด้วยนะคะท่านคะทีมงานของคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองตากรอเรียนเชิญท่านรองปทุมบุญมารองนายกเทศมนตรีเมืองตากด้วยท่านรองอภินันท์พนาพิทักษ์ท่านที่ปรึกษาท่านเลขาด้วยนะคะท่านที่ปรึกษาณัฐลาเตจาเลขานุการนายกท่านวะคงกฤษวสินรัตน์ด้วยนะคะวันนี้ตั้งใจนะคะก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์นะครับเราก็มีการทุกท่านที่ขึ้นบนเวทีก็คือสวมหน้ากากอนามัยใช่ค่ะก็หลายคนเอ๊ะระยะห่างได้ไหมแต่นี้เราไม่ได้คุยกันไม่เป็นไรค่ะแล้วคัดกรองอุณหภูมิทุกท่านนะคะก็ได้ผ่านการคัดกรองและใช้เจลแอลกอฮอล์มาแล้วนะคะครับก็ขออนุญาตให้ท่านประธานและท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากเป็นตัวแทนของท่านผู้มีเกียรตินะเป็นผู้ที่จะเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะครับค่ะและขณะนี้พร้อมแล้วนะคะค่ะพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านสรวุฒิไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานในพิธีนะคะได้ประกอบสัญลักษณ์พิธีเปิดงานในกิจกรรม Light of เกาะลอยก่อนที่ค่ะ5 4 3 2 1ค่ะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับและแสงไฟทั้งหมดณสถานที่แห่งนี้ก็จะสวยงามนะครับตามคอนเซ็ปต์ของที่ชื่อว่ากาดน้ำเกาะลอยเทศบาลเมืองตากนะครับค่ะ Light of เกาะลอยคืนความสุขให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาล Merry Christmas และ Happy New Year นะคะ Merry Christmas and Happy New Year นั่นเองนะคะขออนุญาตบันทึกภาพครับขออนุญาตบันทึกภาพนะครับขออนุญาตบันทึกภาพหมู่นะคะสวยงามมากเลยนะคะขออนุญาตหลบอย่างนี้เราก็ต้องหลบนิดนึงนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราจะส่งมอบความสุขนะครับที่เราจะส่งท้ายปีเก่าและเตรียมต้อนรับศักราชใหม่ณที่แห่งนี้กาดน้ำเกาะลอยเทศบาลเมืองตากนะครับค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดตากของเราหลายท่านรวมพลังให้เห็นว่าเราผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดตากและก็เปิดเมืองจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์สำคัญจุดที่จะต้องสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจโควิดก็ต้องไม่ติดด้วยให้กับจังหวัดตากของเราพื้นแผ่นดิน4มหาราชนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านรองสรวุฒิไทยเจริญนะครับที่วันนี้มาเดินทางมาที่เปิดครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วท่านกับท่านผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนต่างๆท่านจะนั่งรับชมการแสดงต้อนรับนะคะประมาณไม่เกิน5นาทีก่อนที่จะไปเยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับเป็นการแสดงที่เรานะคะจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการจัดงานแล้วทีข้างๆนะใช่ค่ะโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยช่างภาพขาช็อตนี้ภาพไม่ได้หยุดแล้วนี่ จะเปิดจะมีคำว่าแสงไฟต่อเมื่อเดี๋ยวท่านนายกจะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่านั่งชมนะคะวันนี้ลูกๆเด็กๆต้องการมามอบความสุขให้กับผู้ใหญ่ใจดีเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนหลายท่าน
ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมมีการไลฟ์สดตลอดการเยี่ยมชมของท่านรองผู้ว่าท่านประธานในพิธีด้วยนะคะวันนี้24ธันวาคมนะครับเราเปิดงานไลฟ์ออฟเกาะลอยสวนแห่งไฟแสงไฟพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสนะเมอร์รี่คริสต์มาส25ธันวาคมวันหยุดด้วยนะครับวันเสาร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งท้ายนะครับปี2564ที่นี่ด้วยกันใช่ค่ะคืนวันที่31ธันวาคมแล้วก็ต้อนรับศักราชใหม่ณที่แห่งนี้เหมือนกันครับวันนี้จะมีการเล่นเปียโนสดเลยนะคะสั่งตรงจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะค่ะราคาประมาณ1.8 ล้านถ้าไม่ใช่ไลท์ออฟเกาะลอยนี้บ้านเพลงไฮเลาะไม่นำเปียโนมาตั้งนะคะครับเพราะน้ำหนัก